พบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยถ้าในช่องกิจโพสต์ Channel ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับข่าวนี้จริงมันมีมาหลายวันแล้วแล้วผมก็ไม่ได้สนใจแต่มาดูที่หลังแล้วเอ๊ะมันน่าสนใจว่าข่าวนี้มันไม่ได้ธรรมดาจริงนะน่าจะมานำเสนอในคลิปของผมนะครับนั่นก็คือเรื่องของโรงแรมที่เกาะสมุยโดนยกเข้า70ล้านจริงๆแล้วมันก็ไม่ถึง70ล้านหรอกก็เพราะหลายล้านแล้วกันก็งงว่าไอ้โรงแรมเป็นโรงแรมแล้วมันยกเขายังไงก็ปรากฏว่ายกเขาก็คือว่าบานประตูหน้าต่างอุปกรณ์ต่างๆสวิตช์ปลั๊กไฟอุปกรณ์เหล็กโครงสร้างและทรัพย์สินต่างๆถูกขโมยไปจากโรงแรมบูรากูล The Teeth Wingครับคือมันเอาไปหมดเลยอ่ะแล้วมันไป70ล้านได้ไงเดี๋ยวมาดูก่อนมันยังไง70ล้านก็คือวันที่2กันยายนนี่แหละนางวารีโชคคณาพิทักษ์นะครับแล้วก็นางยมนาภูลสวัสดิ์เป็นเจ้าของโรงแรมบูรากูลที่เกาะสมุยสุราษฎร์ก็มาแจ้งความมันมีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ทรัพย์สินภายในโรงแรมเสียหายมากกว่า70ล้านคือโรงแรมเนี่ยถูกเช่าไปทำโรงแรมคือที่ผืนที่ไม่ใช่โรงแรมที่แล้วก็มีคนเช่าไปทำโรงแรมก็คือเขาก็เช่าที่แล้วเขาก็ไปสร้างโรงแรมสัญญา30ปีแล้วเขาก็สร้างเสร็จแล้วแล้วเขาก็เปิดกิจการมา30ปีแล้วก็ครบกำหนดในปี2563ก็รับคืนมาพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับเพราะว่าการที่ไปเช่าที่แล้วมันอยู่ที่สัญญาแต่จริงๆมันก็คือว่าพอหมดสัญญาไอ้อาคารนี้ก็ควรจะเป็นของเจ้าของที่จะไปรื้อทำไมใช่ไหมแต่มันก็อยู่ที่ในสัญญาว่าไอ้อุปกรณ์ภายในจริงๆของอ่ะพวกโซฟาพวกอะไรอ่ะไอ้คนเช่าน่าจะเอาไปได้แต่ไอ้ถ้าปลั๊กไฟอะไรพวกเนี้ยสวิตช์ไฟเหล็กคงราคาไม่น่าจะเอาไปได้นะปรากฏว่าคือพอคืนมาแล้วตั้งแต่ปี2563อ่ะแล้วก็ไม่ได้มีใครดูแลแรกๆก็มีคนไปดูแลหลังๆก็ไม่ดูก็ปล่อยเป็นแบบโรงแรมร้างไงโอ้โหเป็นปีอ่ะปรากฏว่าไปดูอีกทีปรากฏว่าของไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยเพิ่งเข้าไปดู22สิงหาเนี่ยเดือนที่แล้วอ่ะปรากฏว่าสำรวจทรัพย์สินเสียหายประมาณ 23.5 ล้านบาทตอนแรกบอก70ล้านตอนนี้เหลือ 23.5 ล้านแล้วนะแล้วก็คาดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือผู้ที่เช่าที่นะปรากฏว่าตำรวจก็เก่งมากๆก็จับมาได้ผู้ต้องหา9รายตอนแรกจับไป3รายแล้วก็เพิ่มอีก6รายเป็น9รายแล้วก็1ในนั้นก็คือนางสาวหนึ่งในนั้นก็คือไอ้ภรรยาของคนที่เช่าที่แหละครับนางสาวทัชชาคนที่เช่าที่ก็คือแฟนเขาเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์นะนางสาวทัชชาเป็นคนวางแผนแล้วก็ให้อีกมีสองคนวางแผนคือนายโอมชัยศักดิ์กับนางสาวทัชชาและนอกนั้นก็เป็นผู้ลงมือขนปรากฏว่าก็ไปจับได้คือแสดงว่ายังขายไม่หมดจับได้ก็มีถังแก๊สถังแก๊สถังออกซิเจนหัวตัดไฟอันนี้เป็นเครื่องมือที่จะมาขนไง
แล้วที่เหลือก็คือบานประตูบานหน้าต่างไม้สักโครงหลังคาไอ้พวกรถบรรทุกนี่เอาไปขนนะตัวผู้ต้องหาก็บอกตนไปรับเหมาซื้อเหล็กบานประตูหน้าต่างและโรงหลังคาที่แคมป์คนงานก็คือมีคนลงมือรักทรัพย์แล้วก็มีคนรับซื้อก็คือรับซื้อของโจรนั่นก็เรื่องราวทั้งหมดก็มีเดี๋ยวทำในเรื่องย่อๆแต่เราไม่รู้รายละเอียดว่าระหว่างผู้เช่าต้องเช่ามาตั้ง30ปีแล้วก็สร้างโรงแรมใหญ่โตเป็นโรงแรม4ดาวด้วยนะแล้วพอหมดสัญญาแล้วมันต้องมีปัญหากันทำไมไม่ต่อสัญญาจริงมันต่อสัญญาได้แต่มันเจอโควิดด้วยผู้เช่าก็คงมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดแต่ก็คงจะยากกันไม่ด้วยดีมั้งหรือภรรยาของผู้เช่าตกอับก็เลยมาเอาของเหล่านี้ไปเพื่อจะไปขายตอนแรก70ล้านตอนหลังก็เหลือ20กว่าล้านแล้วจริงๆแล้วมันไม่รู้กี่ล้านอ่ะเพราะว่าไปขายแบบนี้มันขายถูกๆแล้วก็ได้ข่าวว่าเขาก็เอาไปขายแบบขายถูกๆขายเลยหลังนะทยอยขายไปเรื่อยๆขายไปกินไปขายไปใช้ไปทำนองนี้ก็คือรอวันโดนจับใช่ไหมแล้วก็โดนจับไปแล้วก็เท่านั้นแหละครับก็เป็นข้อหาแบบลักทรัพย์นะคือเราไปลักทรัพย์มะม่วงลูกหนึ่งนะกับลักทรัพย์เงินสักร้อยล้านนะมันก็ติดคุกพอๆกันในข้อหาลักทรัพย์นะลักทรัพย์กับช่อโกงไม่เหมือนกันนะลักทรัพย์กับปล้นไม่เหมือนกันนะโทษมันต่างกันนี่ก็เรื่องอยากเล่าให้ฟังว่าเป็นปัญหาของเศรษฐีอีกแล้วอ่ะไม่ใช่ปัญหาแบบคนของพวกเราเศรษฐีมีโรงแรมเป็นเรามีโรงแรมแบบนี้นะโอ้โหเราไปนอนเฝ้าเลยอ่ะเราไม่ปล่อยค่าสายตาหรอกเราก็กลัวคนมาขโมยของเราก็ไม่คิดว่าจะขโมยไปทั้งตึกนะค่าขโมยของนิดหน่อยๆเราก็ไม่ยอมแล้วเราก็ต้องไปนอนเฝ้าเลยอ่ะก็ต้องไปทำห้องอยู่อ่ะมันเป็นโรงแรมก็ต้องมีห้องนอนอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นคนรวยไงก็ยึดมาตั้งแต่ไม่ได้ยึดเขาคืนมาตั้งแต่ปี2563ปีหนึ่งอ่ะไม่ได้เข้าไปดูแลเลยไปอยู่มันหายไปดีมันไปทุบตึกทิ้งไปด้วยนะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่แบบเหมือนกับเรื่องขำๆนะแต่ขำไม่ออกแล้วของที่ถอดไปแล้วอ่ะแล้วเจ้าของอ่ะเขาจะกลับมาสร้างทำใหม่อ่ะโหมันเยอะนะการบิ้วโรงแรมใหม่มันใช้เงินเยอะมากกว่าจะกลับมาสู่สภาพที่ใช้งานได้แต่จริงโรงแรมนี้ก็ตั้งนานแล้วนะตั้ง30ปีแล้วก็ควรจะบิ้วใหม่นั่นแหละก็ไม่เป็นไรหรอกถือว่าก็เปลี่ยนปั๊บไฟใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่ก็แล้วกันก็หาทุนมาก้อนนึงตอนนี้ตลาดก็เปิดแล้วก็เริ่มกลับมาได้แล้วก็ลงทุนไปใหม่นะส่วนคนที่วางแผนคนที่ขโมยคนที่รับซื้อของโจรก็ติดไปก็เท่านั้นเรื่องก็เป็นงั้นไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกไม่ได้ตื่นเต้นผมเห็นนายกสมาคมท่องเที่ยวมาบอกว่ามันเป็นเกี่ยวผลกับการมันก็ไม่มีท่องเที่ยวก็ไม่สนหรอกมึงไปขโมยของในโรงแรมซึ่งเป็นโรงแรมร้างอ่ะมันไม่เกี่ยวอะไรกับนักท่องเที่ยวหรอกไม่ได้ไปเกี่ยวกับมีการทำร้ายนักท่องเที่ยวทำอะไรไม่มีไม่เกี่ยวนะนายกสมาคมท่องเที่ยวที่สงขลาพูดอย่างนี้ไม่ถูกครับไม่ได้มีผลอะไรหรอกนะก็อยากจะเล่าให้ฟังในเรื่องนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งที่ว่านี่คือปัญหาคนรวยปัญหาคนมีตังค์ไงอย่างเราแม้ที่สัก100ตารางวา50ตารางวายังไม่มีเลยมันก็เลยมีปัญหาว่ามีใครจะมาขโมยของในที่ของเราถ้าเรามีสัก100ตารางวาปลูกมะม่วงไว้สัก 2-3 ต้นพอมะม่วงออกมาก็ต้องเป็นห่วงนะ
ว่าใครจะมาขโมยมะม่วงเราไปกินวะแต่นี่เราโชคดีที่ไม่มีที่เลยก็เลยไม่ใช่ปัญหาของคนจนอย่างพวกเรานั่นคือปัญหาคนรวยก็คือความยุติธรรมมีจริงๆพระเจ้าเบื้องบนเขาทำให้คนรวยคนจนมีปัญหาเหมือนกันแต่ปัญหาคนละแบบแต่มีปัญหาทุกคนนะครับพอขอให้พวกเราสบายใจได้นะฟังคลิปดูนี้แล้วก็อมยิ้มหน่อยแล้วคิดว่าเออเราก็โชคดีนะที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองให้ต้องห่วงไม่มีทรัพย์สินเงินทองให้ใครมาขโมยก็ถือเป็นโชคดีของเรานะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับในการติดตามไลฟ์ของผมในวันนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับในช่องกิจโพสต์ Channel ท่านที่ดูใน Facebook ก็เข้าไปดูใน YouTube ด้วยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับสำหรับสายมูเตลูนะครับก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาครับผมจะสร้างไว้ที่วัดราชบุรณะพิษณุโลกครับหันหน้าสู่แม่น้ำน่านข้างเจดีย์พันปีอินบ็อกซ์ก็มาพูดคุยใน Facebook ดร.กิจพลเด่นวิสัยแล้วก็โพสต์ Facebook กิจพลเด่นวิสัยวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิษณุโลกสถาบันอิสรพลกองทุนอิสรพลไดมอนด์เวดดิ้งพิษณุโลกสำนักศักยันต์อาจารย์จ้ำศรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักดิ์วิจารณ์นกแก้วเมืองทองธานี